วัสดีครับสวัสดีพี่น้องผ่านทางช่องสมัยชาแนลนะครับผมที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้จะพาพี่น้องมาชมหนังกลางเพลงครับพี่น้องหลังจากไม่ได้ชมมาก็ประมาณเกือบ1อาทิตย์พี่น้องนะที่งานเราก็มัวแต่วิ่งดิ้นนะผมติดงานวันนี้มีโอกาสมาถ่ายทําหนังกลางเพลงให้พี่น้องได้ชมนะเดินทางมาอยู่ที่บ้านเมืองโพนะตำบลเมืองโพคือห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะตามบุ๊กงานก็วันนี้เป็นทีมงานของ New Max จิรัญญาครับผมลงอยู่บ้านศรีเจริญนะตำบลเมืองโพเดี๋ยวเราไปชม New Max จิรัญญากันครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะงานใหญ่พอสมควรนะพี่น้องอยู่บ้านศรีเจริญตำบลเมืองโพอำเภอราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องอุ้มน้องก่อนอุ้มน้องก่อนเดี๋ยวเราไปชมผลงานของ New Max จิรัญญานะนี่ครับแวะอุดหนุนปลาหมึกก่อนครับผมนะนี่อ่ะปลาหมึกเจ้าประจำครับผมครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะต้องเจ้านี้เลยวันนี้ขอหนวดสัก4ไม้แล้วกันนี่ครับผมกินเสร็จก็ซื้อมาให้กินน่ะแหละก็รู้อยู่ว่าต้องเลืองแน่นอนน่ะน้ำกินแถมหนึ่งเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปชมหนังกลางเพลงกันก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาปลาหมึกนะคนงาน New Max จิรัญญาวันนี้ลงกลางสวนอ้อยนะฮะอันนี้พ่อค้าแม่ขายเยอะครับผมไม่ทราบว่าเป็นงานอะไรเหมือนกันนะนี่งานนี้ใหญ่ใหญ่จริงๆครับผมเพิ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมีกล้วยหอมบรรจงศิลป์มาลงเนี่ยนี่ด้านในจะเป็นงานนะผมเด
เดี๋ยวพาชมนิวเม็กจิรัญญาภาพยนตร์สุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ผัดไทยนะลงเสียงยังจันกำลังจะเสร็จพิธีเมื่อกี้โอ้เสร็จพิธีเมื่อกี้โอ้พิธีการเพิ่งเสร็จสิ้นวันนี้ระบบพาวเวอร์นะประกอบเองเอ็มประกอบเองรับรองอันนี้จัดแน่นอนพาวเวอร์เนี้ยเรียกว่าพาวเวอร์ไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ไม่ใช่ประดิษฐ์เจริญนะ นี่แหละไทยประดิษฐ์ของแท้นะในของทีมงานนิวเม็กจิรัญญาจะมีแต่พาวเวอร์ที่ประกอบขึ้นเข้าขึ้นเองครับผมนี่ที่อาจารย์มีฝีมือนะทางด้านการประกอบพาวเวอร์ครับผมอยากได้แรงไม่ว่าจะเป็น 4,000 วัตต์นี่จัดจ้านแน่นอนครับผมตอนนี้ก็เตรียมจะลองเสียงวันนี้ก็ลงโจอาจารย์ลงโจกี่เม็ดวันนี้18เม็ดวันนี้18เมตรครับผมนะนิวเม็กจิรัญญาสุรินทร์ลงกลางป่าอ้อยจอ18เมตรไฟบีมด้านหน้าจอ2อันนะครับผมลำโพงก็21นิ้วข้างละ18ดอกนะก็9ตู้ครับผมตู้ละ2ดอกนะต่อข้างนี่ครับช่อง YouTube ชื่อดังครับผมลีทองจีเนี่ยสวัสดีช้างไกลลีทองจีชาแนลเสียน้อยครับผมนี่ก็เดินทางมาถ่ายทำคลิปนะ